ขโมยกระเป๋าเงินฉันไปใช่ไหมเอาคืนมานะเอาคืนเจ้าหน้าเอาคืนมาเจ๊อย่าไปตีเขาปล่อยนะปล่อยฉันเจ๊ค่ะมึงจะปล่อยไหมทำไมปล่อยมึงตายขนมปังไหมคะขนมปังค่ะแม่มาดูก่อนได้นะคะน้ำส้มจ้าน้ำส้มคั้นสดๆเลยจ้ารับประกันความใหม่ความหอมนะจ๊ะซื้อวันนี้แถมฟรีหลอดด้วยนะคะพี่ค่ะรับอะไรดีคะมีน้ำแดงไหมร้านฉันขายแต่น้ำส้มจ้ะลองชิมสักขวดไหมมีวิตามินซีด้วยนะได้ประโยชน์แล้วน้ำเขียวล่ะก็บอกว่าร้านขายแต่น้ำส้มอะไรวะถามอะไรก็ไม่มีสักอย่างเอ้าฉันก็พูดอยู่ในว่าร้านฉันขายแต่น้ำส้มพูดไม่รู้เรื่องแล้วไงเดี๋ยวฟาดซะเลยอุ้ยมันวันสวยอะไรของฉันวะหงุดหงิดแต่เช้าเลยหงุดหงิดแล้วหันมาเจอยายนี่ยิ้มให้อีกโอ้ยอะไรวะแล้วทำไมมาลงที่ฉันล่ะเจ๊อย่าไปถือสาเขาเลยโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะซาฮาไม่ให้คนดีเป็นคนดีใจดีขนาดนี้ไม่ไปประกวดนางงามซะเลยล่ะเจ๊สวัสดีค่ะดีจ้านี่ค่าเช่าของหนูค่ะเจ๊อุ้ยจ่ายตรงเวลาแบบนี้เจ๊ชอบนี่ของฉันค่ะเจ๊ขอบใจนะเออแล้ววันนี้ขายเป็นยังไงกันบ้างขายดีไหมอุ้ยเจ๊วันนี้เงียบมากเลยนานๆจะมีคนผ่านมาทีก็เจอแต่พวกบ้าบออะไรก็ไม่รู้เสียอารมณ์หมดเฮ้ยก็เธอน่ะปากมันแบบนี้ไงลูกค้าถึงไม่กล้าเข้าร้านแล้วเธออะไรยายหวานก็เรื่อยๆค่ะเจ๊นี่เป็นขนมปังสูตรใหม่ที่ทางร้านเพิ่งรับมาฝากเจ๊ชิมหน่อยนะว่าอร่อยไหมนี่จ้ะขอบใจนะเดี๋ยวไว้เจ๊ชิมแล้วเดี๋ยวจะมาบอกจ้าขายดีๆล่ะแหมทำเป็นเอาขนมไปเส้นเจ๊รวยนักหรือไงหมั่นไส้น้ำส้มจ้าวันนี้มีให้ชิมฟรีด้วยนะผมเอาแค่2อันนะอันนี้เจ๊แถมให้ขอบคุณครับจ้ารถแรกแจกแถมกันเข้าไประวังเธอจะเจ๊งเขาสักวันนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับเจ๊งหรอกเจ๊ถือเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าไงเจ๊ก็เอาไปใช้บ้างสิเชิญหล่อนรถแรกแจกแถมไปคนเดียวขยะฉันไม่เอาด้วยหรอกขนมปังไหมคะเข้ามาดูก่อนได้นะน้ำส้มค่ะขนมปังไหมคะ10บาททุกอันเลยนะแถมหลอดด้วยนะคะคุณพี่เชิญหลอดรถแรกแจกแถมไปทะยักฉันไม่เอาด้วยหรอกเชิญเอาขนมปังไปกินสิฉันหาอะไรให้กินนี่ยายบ้องแกเป็นเจ้าของตลาดหรือไงถึงให้คนบ้าเข้ามาเพ่นพ่านแถวเนี้ยเขาไม่ได้บ้าซะหน่อยยังฟังฉันพูดรู้เรื่องอยู่เลยเขาคงไม่มีที่ไปอ่ะอย่าไปไล่เขาเลยนะน่าสงสารหรอกสารรูปแบบนี้เนี่ยนะไม่บ้า
รีบไปให้พ้นแถวนี้เลยนะไปสิไปเลอะหน้าร้านซะหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่มีลูกค้าเลยวะเจ๊สวัสดีค่ะนี่ค่าเช่าค่ะเจ๊ใจจ้ะนี่ของฉันค่ะเจ๊จ้าเจ๊คะรวยบ้านี่สิมันมาทุกวันเลยหนูไล่มันจนเหนื่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยอมไปไหนสักทีเจ๊ต้องจัดการให้หนูนะคะปล่อยให้คนบ้ามาเดินเพ่นพ่านแบบนี้ลูกค้าหายหมดพอดีเฮ้ยรู้แล้วเธอเนี่ยก็บ่นจริงๆเลยตกลงใครเป็นเจ้าของตลาดกันแน่เนี่ยฮะเจ๊อย่าไปไล่เขาเลยนะเขาคงไม่มีที่ไปจริงๆอ่ะแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่เห็นว่าเขาจะสร้างปัญหาให้ใครเลยนะเจ๊อย่าใจอ่อนนะคะไล่มันไปเลยค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งมันคลั่งทำร้ายร่างกายคนขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคะเจ๊เฮ้ยแต่ที่ปากปลาร้านี่พูดมันก็เรื่องจริงนะจะปล่อยให้คนบ้ามาเดินเพ่นพ่านแถวเนี้ยมันก็ไม่ได้นี่ฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่อะไรหรอกนะแต่ฉันรำคาญอีนี่มันบ่นไม่หยุดอ๋อจริงจังหน่อยสิคะเจ๊พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เขาก็ไม่สบายใจกันทั้งนั้นแหละค่ะก็นั่นแหละแถวนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนซะด้วยลูกเด็กเล็กแดงก็เยอะแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะเจ๊รู้นะว่าเธอน่ะเป็นคนมีน้ำใจแต่ก็ต้องนึกถึงส่วนรวมด้วยเอาละเอาละยังไงก็อย่าให้เขาเนี่ยมาเดินเพ่นพ่านแถวนี้ละกันเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะเจ ชิบหายแล้วเอาตั้งหายไปไหนวะโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยต้องไปในบ้านนั่นแน่ๆเลยใจเย็นๆก่อนสิเจ๊เจ๊หาดูดีหรือยังอาจจะลืมวางไว้ที่อื่นก็ได้เน่แกขโมยกระเป๋าเงินฉันไปใช่ไหมเอาคืนมาละเอาคืนเจ้ามาเอาคืนมาเจ๊อย่าไปตีเขาใจเย็นก่อนสิเขาไม่ได้ขโมยหรอกจะไม่ได้ขโมยได้ยังไงก็มีแต่บ้านี่แหละที่มันน่าสงสัยฉันขายของมาตั้งนานของไม่เคยหายพอไอ้นี่มันโผล่หัวมาไม่กี่วันนะของฉันก็หายเอาไปคืนมาเน่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเกิดอะไรขึ้นเล่าฉันฟังเดี๋ยวนี้เลยก็ไอ้บ้านี่อ่ะมันขโมยกระเป๋าตังค์หนูไปอ่ะเจ๊หนูกล้ายืนยันได้เลยค่ะว่าเขาไม่ได้ขโมยเจ๊อย่าไปเชื่อมันนะคะอีนี่ก็พวกเดียวกันกับมันนี่แหละค่ะใบเฟิร์นแล้วเธอมีหลักฐานหรือพยานหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะแต่เราขายของที่นี่กันมาตั้งนานไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่ใช่ฝีมือไอ้บ้าเนี่ยแล้วจะเป็นใครล่ะคะงั้นเจ๊ว่าแบบนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยช่วยกันหาดูให้ดีๆนะแล้วก็เผื่อว่าไอ้นี่ไปทำตกวัฒนัยอีกอ่ะใบเฟิร์นแล้วเธอลองนึกดูให้ดีว่าก่อนหน้านี้เธอไปทำอะไรมาบ้างหนูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกดเงินก่อนกลับมาที่ร้านก็แวะทำธุระแต่หนูมั่นใจนะคะว่าหนูไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ตู้ ATM แน่นอนแล้วเธอดูใต้เบาะรถหรือยังเออใช่ทั้งด่าเขาจะชอดเธอเนี่ยมันน่าโดนสักทีดีไหมใบเฟิร์น
หาว่าเขาบ้าจะสร้างเรื่องอย่างโน้นอย่างนี้แต่เธอนั่นแหละที่สร้างปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนเลยขอโทษค่ะเจ๊มึงจะปล่อยไหมทำไมปล่อยมึงตายช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะปล่อยนะเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจอนต้นค่ะช่วยด้วยค่ะเธอเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเป็นอะไรไหมไหวหรือเปล่าขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้แล้วก็ฉันขอโทษนะที่เคยทำไม่ดีกับนายเฮียบ้องขอบคุณเธอมากนะทั้งที่ฉันทำไม่ดีไว้กับเธอมาตลอดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเห็นเธอโดนทำร้ายแบบนี้จะไม่ช่วยได้ยังไงถ้าฉันเป็นฝ่ายถูกกระทำเธอก็จะช่วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะจะบ้าหรอถ้ามีโจรมาถือมีดอ่ะใครเขาจะกล้าชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงจะล้อเล่นน่ะสมกับเป็นเยบองจริงๆเลยนะไปไปทำแผลไหมไม่เป็นไรไปเถอะมาลูกไหวไหม